ผู้หญิงนี่ก็แปลกเนอะคือเขาจะมีเซนส์อะไรบางอย่างในการจับผิดคุณสามีได้ตลอดส่วนผู้ชายก็แปลกเช่นกันฮะคือจะชอบทำอะไรที่ท้าทายถึงแม้ว่ารู้ว่าผู้หญิงจะมีเซนส์แรงขนาดไหนเนี่ยก็ต้องชอบลองเสี่ยงอยู่ดีรายการแค่เล่ากับแอดมินเพจ FN Diary วันนี้เนี่ยเราก็เลยจะมากับหัวข้อของซูสีไทยเฮาแห่งพม่าพระนางสุพยาลัตฮะผู้ที่ได้ขึ้นชื่อเรื่องความโหดจนกระทั่งคนในวังนอกวังเลยต้องกลัวกันจนหัวหดเลยใครที่ชอบดูรายการไล่จิกตบเมียน้อยแล้วฟินเนี่ยนะฮะขอบอกเลยว่าเรื่องราวอันนี้เนี่ยแซ่บคูณ2เอาเป็นว่าเรามาดูกันดีกว่าว่าเพศหญิงหรือเพศชายเพศไหนเนี่ยมีสกิลที่สูงกว่ากันพระนางสุพยาลัตนะครับเป็นราชินีองค์สุดท้ายของพม่าที่สามารถทำให้พระสวามีของเธอเนี่ยอยู่กับเธอได้ไปตลอดจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายของชีวิตเลยแต่ทว่าความโรแมนติกนั้นนะครับมันไม่ใช่ปัจจัยทั้งหมดสกิลเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยถ้าผู้หญิงคนไหนสนใจจะนำวิธีเหล่านี้ไปใช้นะฮะแอดก็ไม่แนะนำให้เอาไปใช้นะฮะตลอดช่วงชีวิตของพระนางเนี่ยพระนางจะมีชีวิตอยู่เพื่อ2สิ่งก็คือ 1. รักษาอำนาจไม่ให้ใครมาช่วงชิงไปได้ซึ่งเราก็ได้ฟังไปในตอนที่แล้วนะหญิงโหดกระโดดตบมากและ 2. รักษาคู่ครองไม่ให้หญิงใดแย่งคนรักของตัวเองไปได้พระนางสุพยาลัตนะครับก็ไม่นับว่าเป็นคนที่สวยอะไรมากนักนะถ้าเปรียบเทียบกับตามความงามของพม่าในยุคนั้นแต่ด้วยความที่ว่าพระนางรู้ดีครับว่าเสน่ห์เท่านั้นที่จะมัดใจพระเจ้าทีบอได้นางก็เลยถือคติไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งเอาใจใส่ดูแลตัวเองดีที่สุดครับตั้งแต่เสื้อผ้าหน้าผมอะไรที่สวมแล้วเนี่ยดูดีดูเป๊ะมีรสนิยมพระนางต้องจัดผมผ้าหน้าเนอร์ธนาคงธนาคารอะไรเนี่ยมีเท่าไหร่โบกไปให้หมดแต่ถ้าหากทำทั้งหมดแล้วยังมีสตรีที่โฉมงามอยู่เนี่ยนางก็จะจับส่งสู่นรกภูมิซะถึงแม้จะดูแลเอาใจใส่ตัวเองอย่างดีเท่าไหร่ก็ตามนะครับผลลัพธ์เนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้เป็นดังที่หวังเพราะว่าพระเจ้าทีบอนะครับก็ทรงเป็นผู้ชายนะมันก็ต้องมีอารมณ์แบบอยากมีเล็กมีน้อยอะไรบ้างพระเจ้าทีบอนะครับก็เลยมีเรื่องนอกใจแต่ก็นั่นแหละเรื่องโหดๆมันก็จึงได้เกิดขึ้นมาเริ่มจากเรื่องเบาๆซอฟๆกันก่อนแล้วกันนะครับอย่างเช่นครั้งหนึ่งของเจ้าหญิงแห่งเมืองฉานที่เป็นนางกำนันคนหนึ่งในวังหลวงเนี่ยก็ไปเล่นอะไรกันอย่างนั้นนั่นแหละกับองค์กษัตริย์แล้วก็ถูกจับได้ฮะแต่ว่าคนนี้เนี่ยนับว่าโชคดีที่สุดๆคือตอนแรกที่ถูกจับได้เนี่ยคือถูกสั่งเอาไปประหารนะแต่ภายหลังพระนางสุพยาลัตเนี่ยก็เปลี่ยนใจสั่งให้แค่นำตัวไปโบยตีประมาณ 1-2 ครั้งที่กลางอุทยานนะเพื่อประจานเสร็จแล้วก็ขับออกนอกวังซึ่งเรื่องนี้นะครับแรกๆพระนางเจอสามีนอกใจแบบนี้เนี่ยก็เศร้าใจเลยคือยังเลเวลต่ำอยู่ไงพอเจอเรื่องสามีนอกใจพวกก็ไปร้องไห้อยู่หลายวันเลยส่วนพระเจ้าทีบอนะครับก็อับอายมากแล้วก็บอกกับพระนางว่าจะไม่ทำนี้อีกแล้วแต่เรื่องมันก็ไม่ได้เป็นเช่นนี้นะครับเมื่อมีครั้งแรกแล้วก็ต้องมีครั้งที่2ด้วยสาเหตุคลาสสิกเลยก็คือเพื่อนนั่นแหละตัวดีเลยพระเจ้าทีบอนะครับทรงมีเพื่อนคนหนึ่งที่เล่นมาด้วยกันแต่เด็กแล้วก็เป็นเพื่อนที่มีนิสัยค่อนข้างแตกต่างกันเลยทีเดียวคือเจ้าเพื่อนเนี่ยจะออกทางแบดบอยหน่อยๆซึ่งแบดบอยพวกนี้เนี่ยก็จะมีนิสัยชอบยุแย่เพื่อนที่ดูเจียมเจียมอย่างพระเจ้าทีบอนะฮะทำให้มักจะเกิดเรื่องอะไรแผลงๆอยู่เสมอแต่แล้วเพื่อนก็คือเพื่อนนะฮะทั้งสองก็สนิทกันมากเสียด้วยสนิทกันขนาดไหนนั่นเลยขนาดตอนที่พระเจ้าทีบอได้ขึ้นครองราชนะครับพระองค์เนี่ยก็ได้สั่งให้คนของพระองค์ไปตามเจ้าเพื่อนคนนี้เนี่ยที่เคยเล่นด้วยกันตอนเด็กเข้ามาในวังแล้วก็ยกฐานะให้เขากลายเป็นเจ้าชายยะหน่องและด้วยความที่ว่าเป็นเพื่อนสนิทนะฮะพอเจ้าชายองค์นี้จะขออะไรเนี่ยพระเจ้าทีบอก็ยกให้หมดเลยก็เลยทำให้เจ้าชายยะหน่องเนี่ยเป็นที่ไม่ชื่นชอบของพระนางสุพยาลัตสักเท่าไหร่อารมณ์มันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่แฟนมาเกลียดคุณเพื่อนในยุคนี้เลยนะฮะเชื่อว่าหลายๆคนคงจะเข้าใจนอกจากจะเป็นแบดบอยแล้วนะฮะเจ้าชายยะหน่องผู้นี้เนี่ยก็ยังเป็นเพลย์บอยด้วยมีผู้หญิงนับไม่ถ้วนเลยว่ากันว่าในที่พักหรือว่าบ้านของเจ้าชายนะครับก็จะเพียบพร้อมหนาแน่นไปด้วยภรรยาหลายๆนางซึ่งแต่ละนางเนี่ยก็จะแยกกันอยู่ห้องๆแบบเป็นคอนโดฮะแล้วเจ้าชายนะครับก็จะติดกริ่งไฟฟ้าเพื่อจะเชื่อมต่อในแต่ละห้องของน้องๆแต่ละคนเมื่อวันไหนเจ้าชายอยากจะได้น้องคนไหนมานะครับเจ้าชายก็จะสั่นกริ่งเรียกคนนั้นมาวิธีนี้เนี่ยจะทำให้น้องๆคนอื่นนะฮะไม่รู้ว่าคืนไหนเจ้าชายจะโคโค่ป๊อปกับน้องคนไหนซึ่งวิธีนี้นะครับก็เป็นวิธีที่พระราชินีสุพยาลัตเนี่ยก็ทรงไม่ปลื้มสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่ว่าอะไรอ่ะเพราะว่าไม่ใช่สามีของตนเองก็ได้แต่เก็บเป็นเรื่องหงุดหงิดใจอยู่เล็กๆฮะแล้วมันก็มีเรื่องปรี๊ดแตกตอนที่เจ้าชายยะหน่องนะครับมาเยาะเย้ยพระเจ้าทีบอว่าต้องอยู่แต่ในโอวาทของเมียโดยบอกว่าดูอย่างพ่อของท่านสิมีสนมตั้ง 5-60 คนทำไมพระเจ้าทีบอเนี่ยไม่รู้จักเอนจอยอะไรแบบพ่อของท่านบ้างพอเรื่องนี้เข้าหูพระนางสุพยาลัตเท่านั้นละก็ยิ่งเพิ่มไฟเกลียดอีเจ้าชายยะหน่องนี้ขึ้นไปอีกถึงขนาดอยากจะวางแผนเตะตัดขาตัดอิทธิพลเจ้าชายยะหน่องกันเลยทีเดียวซึ่งเจ้าชายยะหน่องก็รู้ฮะแต่ก็ไม่ไหว
อยากจะแกล้งกลับเช่นกันอารมณ์ประมาณเพื่อนแกล้งแฟนเพื่อนอย่างนั้นเลยตามภาษาแบดบอยนะฮะวันหนึ่งเจ้าชายยะหน่องเนี่ยก็ได้ชวนพระเจ้าทีบอมาที่เรือนของเขาหลังจากนั้นนะครับก็ได้พาเด็กสาวผู้หนึ่งเนี่ยเข้ามาให้กับพระเจ้าทีบอประเคนให้ถึงในห้องเลยพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงแบบตกหลุมรักเด็กสาวคนนั้นทันทีเลยเจ้าชายยะหน่องนะครับได้แนะนำว่าเด็กหญิงคนนี้นะเธอเป็นธิดาของขุนนางผู้ทรงอำนาจผู้หนึ่งเด็กสาวมีอายุเพียงแค่17ปีบาแต่พูดไปฮะสนใจอะไรล่ะตอนนี้เนี่ยพระเจ้าทีบอตกอยู่ในมนต์สะกดของความงามของเด็กหญิงคนนี้เรียบร้อยแล้วไม่ได้ยินอะไรที่เจ้าชายยะหน่องพูดเลยลุ่มหลงขนาดที่ว่าเขาลืมความรักของพระราชินีเนี่ยไปชั่วขณะลืมแม้กระทั่งว่าจะยำเกรงนางคืนนั้นพระองค์ก็เลยได้จับเด็กสาวผู้นี้เนี่ยโอ้อู้โวจนกระทั่งถึงเช้าเลยทีเดียวเมื่อกลับมาถึงวังนะครับพระราชาเนี่ยก็ยังเพ้อถึงเด็กหญิงผู้นี้ไม่หายเลยแต่ถ้าจะให้ออกไปหานางถึงบ้านของเจ้าชายยะหน่องบ่อยๆเนี่ยก็กระไรอยู่เดี๋ยวพระราชินีจะจับได้นับว่าเป็นสถานการณ์ที่แบบกืนไม่เข้าคายไม่ออกเลยทีเดียวเมื่อเห็นดังนั้นนะครับเพื่อนเจ้าชายตัวดีจะรออะไรล่ะก็คิดอุบายขึ้นมาสิเฮ้ยในเมื่อเองมาบ้านข้าไม่ได้ก็หญิงนี่เนี่ยเข้าไปในวังกับเองซะเลยสิจะบ้าหรือเอาเข้ามาได้ไงเองก็รู้อยู่เมียข้าน่ะเป็นยังไงถ้าเอาหญิงอื่นเข้ามาในวังนี่ก็จะถูกส่งไปเฝ้ารากมะม่วงกันหมดนะสิเฮ้ยใครบอกล่ะจะให้ส่งเขาไปเป็นหญิงฮะยังไงนะเจ้าชายยะหน่องนะฮะได้เตรียมแผนการเอาไว้เรียบร้อยแล้วคือจะให้เด็กหญิงผู้นี้เนี่ยปลอมตัวเข้าไปเป็นชายแล้วก็เข้าวังไปพร้อมๆกับองค์กษัตริย์ฮะซึ่งการจะปลอมตัวจากหญิงเป็นชายในพม่าสมัยนั้นนะครับก็นับว่าเป็นเรื่องที่ไม่ยากเย็นอะไรเลยเพราะว่าเครื่องแต่งกงแต่งกายของพวกเขาเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เอื้อยแล้วดูไม่ค่อยจะออกหรอกแค่เปลี่ยนผ้าสิ้นมาสวมผ้าสโรงแทนจัดแต่งทรงผมอะไรนิดหน่อยแล้วก็เมคอัพโป๊ะให้มันหนาๆเขาก็ดูไม่ออกแล้วยิ่งแม่สาวคนนี้อายุ17ปีด้วยนะครับการที่จะแยกเด็กหญิงเด็กชายเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดูยากขึ้นไปด้วยเหตุนี้เองนะครับที่พม่าเนี่ยก็เลยได้มีการใช้แผนการนี้อยู่บ่อยๆตลอดประวัติศาสตร์นะครับก็จะมีการลักลอบพาเด็กหญิงเข้าวังแบบเนี้ยเด็กสาวนะครับก็ได้เข้ามาอยู่ที่วังหลายเดือนมากเลยโดยที่พระราชินีไม่รู้ซึ่งแผนการลอบเอาเด็กหญิงเข้ามาในวังเนี่ยเจ้าชายยะหน่องเขาได้คิดไปไกลกว่าการที่จะทำให้พระราชาออกนอกลู่นอกทางไม่สนใจพระราชินีเจ้าชายยะหน่องนะครับหวังว่าจะให้เด็กหญิงคนนี้เนี่ยกลายเป็นพระมเหสีแล้วก็ทำให้พ่ออยู่หัวเนี่ยมาตกอยู่ในกำมือของนางแทนซึ่งเจ้าชายก็ได้ร่วมมือกับพ่อแล้วก็ญาติๆอีกหลายคนของเด็กเพื่อก่อแผนการลับๆนี้ขึ้นมานะฮะแต่ความลับนี้เนี่ยมันดันมาแตกเข้าก่อนพระราชินีดันมารู้เข้าเท่านั้นแหละฮะร่างทรงหัวร้อนเนี่ยก็ลงมาประทับพระราชินีครั้งทรงสั่งให้จับอีนางเด็กเนี่ยแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องกับแผนการทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพ่อเด็กพรรคพวกอะไรเอ่ยไปเจียนเมื่อพระเจ้าทีบอทราบดังนั้นนะครับก็จะพยายามให้เด็กน้อยเนี่ยหนีออกไปแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วนางกำนันที่ได้อยู่ในวังตอนนั้นนะครับเล่าว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวมากพระราชินีในตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับเป็นคนที่เสียสติไปเรียบร้อยแล้วครั้งเมื่อพระนางเคยให้อภัยแก่เจ้าหญิงเมืองฉานนะครับพระนางก็คงคิดว่าสามีตนเองเนี่ยคงจะกลับตัวแต่เมื่อเวลามันผ่านไปเหตุการณ์นอกใจมันเกิดขึ้นมาอีกการให้อภัยเนี่ยจึงไม่มีขึ้นแล้วบวกกับตอนนี้นะครับพระนางก็ได้เข้มแข็งขึ้นอำนาจบารมีนี่เลเวลอัพถึงขีดสุดความโหดนี่ไม่ต้องพูดถึงสรุปคือไอคนที่เกี่ยวข้องนะฮะไม่รอดสักลายตายไกลเป็นขี้เถ้าไปเฝ้ารากมะม่วงกันหมดเว้นแต่สามีของพระนางแล้วก็เจ้าชายยะหน่องอ่ะซึ่งต่อมาเจ้าชายยะหน่องก็ได้ตายจากอีกเหตุการณ์นึงนะเราจะเห็นได้นะว่าความหึงหวงของพระราชินีเนี่ยแรงขนาดไหนซึ่งมันก็ไม่ได้สิ้นสุดอยู่กับแค่คนที่จะเข้ามาเป็นชู้นะบางครั้งคนที่ไม่ได้คิดเข้ามาเอี่ยวกับเธอเนี่ยก็ยังโดนพระนางเล่นงานแบบงงๆรายนี้นะครับนับว่าสวยมากเธอมีชื่อว่าเจ้าหญิงสลินฮะเจ้าหญิงองค์นี้นะครับเธอเป็นพระธิดาของกษัตริย์องค์ก่อนเล่ากันว่าเจ้าหญิงสลินนะครับก็มีรูปร่างหน้าตาที่ก็ไม่ได้ถึงกับงามว้าวอะไรขนาดนั้นออกจะธรรมดาธรรมดาเสียด้วยซ้ำแล้วเจ้าหญิงเนี่ยก็มีนิสัยที่เงียบๆสงบเสงี่ยมคือเอาง่ายๆไม่ใช่ผู้สาวที่จะดึงดูดผู้บ่าวได้เลยแต่เผอิญว่าเธอนะครับเป็นลูกรักลูกโอของกษัตริย์องค์ก่อนซึ่งกษัตริย์เนี่ยรักพระนางมากจนถึงกับมีรับสั่งว่าพระนางเนี่ยจะต้องเป็นพระมเหสีเอกกับใครก็ตามที่ได้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปซึ่งแจ็คพอตกษัตริย์นี้เนี่ยก็ดันไปตกอยู่กับพระเจ้าทีบอร์เรื่องมันก็เลยเกิดฮะคือหลังจากเหตุการณ์การฆ่าโหดครั้งใหญ่ที่แอดได้เล่าไปในตอนที่แล้วนะครับพระเจ้าทีบอร์เนี่ยก็ได้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์แล้วพระองค์ก็อยากจะทำตามคำขอของกษัตริย์องค์ที่แล้วบวกกับพระองค์ก็ได้แอบหลีเจ้าหญิงสลินอยู่เนี่ยแหละกินควบโดยเอาข้ออ้างของกษัตริย์องค์ที่แล้วมาอ้างว่างั้นแต่ว่าเจ้าหญิงไม่เล่นด้วยนี่สิฮะเพราะ1เธอไม่ได้สนใจในตัวกษัตริย์อยู่แล้วและ2องค์กษัตริย์เนี่ยก็มีคู่อยู่แล้วคือพระนางสุพยาลัตซึ่งกิจศักดิ์ความโหดของพระนางเนี่ยก็คงจะทราบไปถึงหูของเจ้าหญิงด้วยเนี่ยแหละแต่พระเจ้าทีบอทรงไม่ยอมก็เลยได้ใช้อำนาจเนี่ยสั่งให้เจ้าหญิงองค์นี้มาเป็นเมียของตนเอง
ตอนนี้แหละฮะเจ้าหญิงคือกลืนไม่เข้าคายไม่ออกก็เลยตัดสินใจละทางโลกไปบวชชีซะเลยเมื่อพระเจ้าทีบอทราบนะครับว่าเจ้าหญิงสลินเนี่ยหนีออกไปบวชก็ถึงกับโมโหฮะบันดาลโทสะสั่งให้จับเหล่านางกำนันทั้งหลายของเจ้าหญิงเนี่ยมาขังไว้โดยอ้างว่าการที่เจ้าหญิงหนีไปบวชเนี่ยเกิดขึ้นจากการเสี้ยมสอนเป่าหูของอีนางสนองพระโอษฐ์พวกนี้แน่ๆเลยนางกำนันก็ต่างไม่ยอมรับสิฮะก็แบบข้าเปล่าตามฉบับหนังจากวงอะไรเงี้ยนะแต่ว่าความโมโหของกษัตริย์เนี่ยก็ไม่หยุดพระองค์ก็สั่งให้ตัดข้อมือของนางกำนันเหล่านี้ทิ้งซะเมื่อความนี้เนี่ยรู้ไปถึงเจ้าหญิงสลินนะครับพระนางก็เสียใจอย่างมากแต่ถึงจะยังไงก็ตามพระเจ้าทีบอร์เนี่ยก็ไม่ลดเลิกความพยายามที่จะทำให้เจ้าหญิงนี้เนี่ยมาเป็นพระมเหสีให้ได้ซึ่งเจ้าหญิงสลินก็ได้แต่ปฏิเสธไปอย่างเช่นเดิมเลยก็คือทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาฮะจนกระทั่งข่าวนี้เนี่ยมันไปถึงหูของพระนางสุภยาลัตเท่านี้แหละฮะเรื่องเกิดเลยพระนางสุภยาลัตก็ไม่รีรอที่จะเตะตัดขาเสี้ยนน้ำถึงแม้ว่าเจ้าหญิงนะครับจะบอกว่าจะไม่อยากมายุ่งด้วยแล้วก็หนีไปบวชชีแล้วก็เถอะแต่ใครจะไปรู้ในอนาคตเนี่ยเธออาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ดังนั้นนะครับพระนางสุภยาลัตเนี่ยก็จึงได้รับสั่งให้ขุนนางกุข่าวขึ้นมาว่าเมื่อครั้งที่เจ้าหญิงสลินเนี่ยทรงอยู่ในพระราชวังเจ้าหญิงเคยคิดที่จะวางยาพิษฆ่าพระเจ้าแผ่นดินเมื่อแผนการไม่สำเร็จเนี่ยนางก็เลยกลัวคนรู้ไงก็เลยหนีไปบวชว่าแล้วนะครับก็ให้ทหารเนี่ยไปลากตัวเจ้าหญิงสลินมาจากวัดเลยเสร็จแล้วก็จับนางสึกแล้วก็ประหารชีวิตไปแบบงงๆและด้วยความโหดสุดๆแบบไม่มีใครจะฉุดรั้งได้นี่เองฮะก็เลยทำให้พระนางสุภยาลัตเนี่ยได้เป็นพระมเหสีเอกของพระเจ้าทีบอบนราชบัลลังก์พม่าจวบจนลมหายใจสุดท้ายของทั้งคู่และนี่เองก็เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้มีสอนกันในห้องเรียนในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยแอลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบ๊ายบาย